Tervehdys ystävät isän Finland esittää. Hello friends, welcome to our isän Finland channel. สวัสดีจ้ะพี่น้องคลิปนี้พี่พัดสิพาเห็ดเห็ดเข้มนะจ๊ะมันก็ใกล้สิเข้าฤดูหนาวแล้วไปเก็บเห็ดก่อนนะจ๊ะอันดับแรกแล้วก็สิมาเห็ดเห็ดเข้มเก็บไปกินหน้าหนาวกันม้วนๆจากคลิปนี้เบิ่งแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe พี่พัดน้ำนะจ้าเด้อมนมวนจ้าอันนี้เห็ดเข้มนะจ้าพี่น้องเบิ่งก็ดีดีงามนี่รุ่นนี้ล่ะนี่เขาเจ้าเห็ดเห็ดเข้มอย่ากิโลละปลาเหลี่ยมมักสักกิโลตมาเซียเนี่ยแพงแพงเลยนี่จ้าพี่น้องเป็นvalmis kemhet ja 12 euro 15 euro เนี่ยจ้ะได้เข้มนะจ้ะนี่พี่น้องสุดยอดเห็ดเข้มเลยนี่สุดยอดเลยเห็ดเห็ดเข้มเอาตากูบ่าวหันไล่ตัดตาเจ1 2เห็ดอันพี่พัดก็ลืมซื้อมันเนาะจ้ะแต่ว่าแซ่บแซ่บเด้อจ้ะนี่พี่น้องเห็ดเบิ่งมันก็สิเป็นขนคือกันจ้ะเนี่ยเฮาก็เอาขนมันออกโอ้อังกอร์แล้วอันอังกอร์แล้วฟ้าเห็ดสเต็กแซ่บแซ่บอันเนี่ยจ้ะเอาขนมันออกเบิ่งขนมันขนมันออกมันก็เห็ดเห็ดเข้มเห็ดเห็ดสเต็กผัดใส่เนยแซ่บแล้วจ้ะนี่ฝั่งคนเพิ่นก็เห็ดใส่อันพิซซ่าติสิเห็ดได้อยู่ดอกจ้ะนี่แซ่บอยู่นี่จ้ะเบิ่งหน้าตาเขาก็สิเป็นจังซี่ล่ะเห็ดเกิดเลี้ยงกันแซ่บแซ่บเห็ดอันนี้ตะอยากหัวให้เบิ่งกันเอาได้ป่ะเอาได้อยู่จ้ะไอเห็ดเข้มใส่หลายกระตาแต่ว่ามันกัดบ่ได้หลายจับมือนี่กัดมันมันอยู่มันมันมันชนะเฮาเด้อจ้ะกันติล่ะหมอภาษาฟินแลนด์ว่ากันติล่ะ
แล้วพี่พัดก็สิได้หมอใหญ่ตัวนี้ล่ะจ้ะได้หมอใหญ่ตัวนี้เดี๋ยวเฮาก็สิมาทําความสะอาดเห็ดตัวนี้แล้วจ้ะนี่เห็ดตัวนี้เห็ดเข้มเนี่ยจ้ะเมื่อนี้ได้เห็ดนี่ล่ะเป็นเห็ดเข้มจ้ะนี่สิเห็ดเข้มเด้อบัดนี้เด้อนี่เห็ดซั่วรัสเซียนี่พี่จ้ะพี่เห็ดเก็บมาแล้วเห็ดเข้มจ้ะมื้อนี้มาเบิ่งเดี๋ยวมาเบิ่งซื้อเห็ดเด้อจ้ะว่าแต่ละเห็ดนี่มีซื้อว่าอีหยังแน่พิพัฒน์ก็สิได้หนังสือตัวนี้จ้ะสิเป็นคู่มือแต่ว่ามันสิเป็นภาษาฟินแลนด์เนาะจ้ะมันก็สิมีเห็ดให้เบิ่งแล้วก็สิมีรูปให้เบิ่งแล้วก็อันนี้แม่ย่าแล้วซื้อให้พิพัฒน์ตอนพิพัฒน์มาอยู่ฟินแลนด์ใหม่ๆเนาะจ้ะเขาก็สิบอกว่าเห็ดนี่มันออกมาตะไสมันแบบว่ามันออกเดือนใดที่ว่าเฮาไปเก็บเห็ดอีหยังแน่อีหยังประมาณนี้จ้ะล่ะก็เนี่ยหนังสือเล่มนี่ก็สิเป็นคู่มือดีมากเลยจ้ะพี่พัดเก็บมาให้พัดก็มาเบิ่งเนี่ยจ้ะมันก็สิมีรูปบอกวิธีกินเห็ดจังใดเห็ดอันใดกินได้อันใดกินบ่ได้เนี่ยจ้ะก็สิเปิดเบิ่งเห็ดตัวใดกินได้กินบ่ได้หนังสือตัวนี้ดีมากเลยจ้ะนี่นี่ก็สิเป็นคู่มือเป็นหนังสือดีๆๆนี่จ้ะผู้ใดกะบ่มีก็ไปหาซื้อมาไว้เด้อเขากะเฮ็ดอันเสี้ยนี่แต่อย่าอบปาดว่าซั่นซื้อหนังสือเนาะจ้ะหนังสือตัวนี้โอ้ยพัดว่ามันดีหลายจ้ะเขาให้ความรู้เบิ่งจ้ะซอรมูรักกัดว่าสั้นอันเฮ็ดพิพัฒน์จะเจอมื้อนี้จ้ะนี่เบิ่งนี่จ้ะมันก็สิเป็นคู่มือให้เบิ่งว่าเฮ็ดจังใดแบบว่าเฮาเก็บมาแล้วเฮาเฮ็ดจังใดกินนี่หยังสิจ้ะเนี่ยหนังสือตัวนี้นี่ดีหลายจ้ะพี่น้องนี่หนังสือตัวนี้ไปหาซื้อมาได้ตามร้านค้าฟินแลนด์นะจ้ะเด้อนี่ผู้ใดบ่ทันได้มีก็ได้หนังสือดีหลายๆจ้ะนี่ดีมากๆหนังสือมีหน้าปู่หัวบ่เกี่ยวเลย This is a very good booklet when you want learn and you can use this when you go to the forest to get pet you never take wrong and some poisonous mushrooms this is very good booklet as a school book for picking mushrooms อันก็สิมีบอกจะเบิ่งกันตะเลลีเฮาก็มีกันตะเลลีมันก็สิมีเห็ดบอกนะจ๊ะก็คือเห็ดมันอุดมสมบูรณ์หลายจ้ะมันเห็ดเบื่อมันก็ออกหลายเห็ดตายเบี้ยเห็ดที่ว่ากินได้เมื่อกุเซียนี่กับปาลิยอนฮือว่าเซียนี่กับปาลิยอนก็ต้องมีคู่มือจ้ะเวลาเฮาไปเก็บเห็ดเนาะนี่จ้ะมาเดี๋ยวสิพาเห็ดเข้มนะจ้ะมื้อนี้ว่าแล้วเฮามาเบิ่งกันว่าเห็ดเข้มซั่วรัสเซียนี่มีแตนเตดันฮวินเนาะนีพาคืงมันเด้อจ้ะพาคืงเวลาเฮาไปต้มแล้วก็มันก็สิเป็นสิ้นไผสิ้นมันอยู่แล้วเฮาก็ต้มดอกเห็ดมันใหญ่หลายจ้ะบิ๊กไซส์เนาะเฮาก็พาคืงจ้ะพาคืงมันก็สิได้เห็ดเดี๋ยวเฮาก็สิน้ําไปต้มจ้ะ
้ำไปต้มเบิ่งน้ำพิพัดกันเบิ่งเห็ดมันดอกไงล่ะทำความสะอาดแล้วเนาะจ้ะนี่ได้หม้อบักง่ายอันนี้เฉพาะน้ำเข้มแล้วก็ร้อยมันเดือดแล้วก็เฮาก็ใส่เห็ดลงไปประมาณจะ2รอบเด้อจ้ะเห็ดตัวนี้ในหนังสือเขาบอกเนาะเห็ดตัวนี้มันเห็ดทุกปีแล้วจ้ะเห็ดกินทุกแม่นมันนูเลปกรกรกูเนาะจ้ะโอ้ยชื่ออื่นยากยากดอกแต่ว่าเขาก็สิบอกว่าตัวนี้มี3ดาวแล้วเด้อจ้ะพี่น้องเบิ่งพูดอ่ะเป็นเห็ดที่ว่าเก้าปาเซียนี่ก็แปลว่าเห็ดที่ว่าค้าขายกันเนาะจ้ะเพราะว่าเขาเจ้าก็สิเห็ดเป็นสลัดเห็ดสิใส่เห็ดอันเห็ดเข้มแล้วก็สิเห็ดเป็นสลัดล่ามาเที่ยวเมืองนอกก็สิอาหารตามร้านอาหารก็สิมีเมนูเสี่ยนี่สลัดเนาะจ้ะเสี่ยนี่สลัดตีภาษาแปลภาษาฟินแลนด์จ้ะเขาก็สิบอกวิธีเห็ดวิธีต้มว่าเห็ดจังใดจังใดแล้วก็ต้มแล้วก็ส่วนเห็ดตัวนี้มันสิออกเอโลกูถึงโลกกูเดือน8ถึงเดือน10ก็ตอนนี้ก็ยังมีให้เก็บจ้ะเนี่ยก็ยังมีให้ออกให้เก็บเนี่ยจ้ะมันก็สิมีรายละเอียดว่าเห็ดจังใดจังใดนี่เฮดกูรินเนยะซัวสิตุเสียนี่ยกกะโซบิตุกายเกนตารวนปารมิสเตตาวรักปักสิยะไซลันตวักสิเอเตกินกุยวัตุนาโซปิฮวินเสียนี่เกียตหินว่าสันเขาว่าเนาะจ้ะเขาก็บอกว่าเห็ดอันนี้นะมันเห็ดเข้มแล้วก็สามารถนำมาประกอบอาหารได้หลายอย่างก็เนี่ยจ้ะก็สิมีหน้าตาของเขาก็สิบอกวิธีเห็ดเนี่ยจ้ะเดี๋ยวเฮามาต้มกันต้มซองน้ำพ่อเด้อจ้ะนี่เดือดแล้วต้มซองน้ำมันเวทตาอ่อนเกลือเกลือโหเฮาใส่เห็ดลงไปได้เลยใส่เห็ดลงไปเลยจ้ะนี่ใส่เห็ดลงไปเลยเขาก็ต้มก็ป่านเฮาละต้มลิ้นน้ำออกต้มเห็นน้ำออกซองน้ำเขาก็ต้มนานปันใดก็สิว่าอีกเพราะว่าต้มรอให้มันเดือดนะจ๊ะก็สิประมาณก็แล้วแต่แก๊สแล้วแต่ความร้อนอุณหภูมิใส่น้ำร้อนใส่เวลาต้มก็สิประมาณ10 20นาทีนี่ถ้าจะประมาณนี่ล่ะรอเห็ดมันเดือดแล้วก็เอาออกมาลิ้นน้ำจ้ะอันนี้ก็หมอน้อยอันนี้หมอใหญ่บ้านผู้ใดมีหมอใหญ่ก็ใส่หมอใหญ่บ้านผู้ใดมีหมอน้อยก็ใส่หมอน้อยเด้อจ้ะหมอน้อยหมอใหญ่บ้านพิพัฒน์มี2ใส่มีหมอใหญ่กับมีหมอน้อยคือน้ำแรกแล้วจ้ะนี่พอเขาต้มแล้วเขาก็สิได้เห็ดน้ำแรกผัดกระเสียน้ำไปต้มอีกแล้วจ้ะรอบสองจ้ะต้มมาแล้วดอกเห็ดเขาก็ได้ดอกสวยนำมาต้มอีกนี่รอบสองแล้วกันเด้อ
าต้มสองน้ำแล้วเด้อจ้ะนี่ต้มสองน้ำแล้วนี่ก็คือเอาพักไว้ให้มันเย็นแล้วเฮาก็ส่วนเกลือมีครับสิใส่เป็นเกลือตัวนี้เด้อจ้ะนี่เกลือเม็ดใหญ่เฮ็ดปั่นน้ำออกด้วยจ้ะปั่นน้ำออกแล้วก็ใส่ตะแกรงไว้รอให้น้ำมันหยดลงมาจักหน่อยนึงปั่นน้ำออกเอากะน้ำเห็ดใส่ยเบิ่งกันผัดกะสิใส่เห็ดไปจากนั้นเฮากับเกลือด้วยจ้ะเกลือโรยลงไปใส่ไปเรื่อยไปจนยำมันเข้มจ้ะใส่ไปแล้วก็สิงัดลงไปให้มันเต็มนี่แหละจ้ะนี่ให้มันเต็มแล้วเฮาก็ใส่เห็ดอีกสั้นนึงแล้วก็ใส่เกลือใส่เห็ดอีกสั้นแล้วก็ใส่เกลือจนว่ามันเต็มทั้งนี่จ้ะว่ามันเต็มกับปุ๊กนี่เฮาไปเป็นยังคือได้ใส่เกลือเยอะบ่ติจ้ะเพราะว่าเฮาดองเกลือเนาะมันก็สิได้ประมาณนี้ล่ะจ้ะนี่สิได้เห็ดหน้าตาใส่ดองเกลือไว้
จากนั้นเฮากะนำฝาปิดเด้อจ้ะนำฝาปิดเฮากะสิได้เฮ็ดดองอุณหภูมิเฮาสิเก็บไว้ในอันตู้เย็นหรือว่าสิเป็นห้องเก็บจะให้มันร้อนนะจ๊ะก็คือเป็นอุณหภูมิที่ว่าเฮาเก็บกักตุนอาหารไว้ถ้ากินหนาวๆนะจ๊ะเนี่ยฮักสิได้ยามเฮาอยากเอาเฮาก็เอาออกมาแล้วเฮาก็เซน้ําเซน้ําหรือว่าบางคนเพิ่นสิเฮ็ดแบบซีแล้วก็เพิ่นก็สิเอาใส่อันซองฟิตจ้ะใส่ซองฟิตก็ไว้ได้คือกันก็แล้วแต่ความถนัดของผู้ใดแต่อันนี้ก็เป็นสูตรของพิพัฒน์พิพัฒน์เฮ็ดทุกปีจ้ะเนี่ยเฮ็ดไว้ถ้ากินยามนั้นก็เฮาอยากเอาออกมาแกงมาซุปมาทอดมาผัดมาเฮ็ดแนวกินมาเฮ็ดสลัดอาหารฟินแลนด์เฮาก็นําออกมาจ้าThank you.